สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักรถไฟฟ้าทั้งหลายก็พอดีผมก็อยากจะแชร์เพราะว่าคือบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องซื้อไปทุกอย่างนะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นของยี่ห้อเคอร์ติสนะครับเอามาให้ดูหน้าจอก่อนเคอร์ติสหน้าตาอย่างนี้ครับกล่องก็รุ่นไหนก็ช่างเถอะขอให้มันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วกันมีรูตัวที่สำหรับเสียบเซตอัพตัวนี้ตัวพินเอาก็ประมาณนี้ซึ่งในวงจรเนี่ยก็เขียนมีเดือยขึ้นแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเดือยมันอยู่ด้านข้างต้องระวังนะครับแต่ซูมเข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยขามันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือผมเขียนไว้ก็คือสีดำเนี่ยเป็นกราวสี3เบอร์3 TX เนี่ย RX ก็คือออกมาจากกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาใช้เคเบิลที่เราเรียกกันว่าเป็นเคเบิลชื่อเดี๋ยวนี้ออกบังUSB 2232DB9 นะครับก็มีขายตามในออนไลน์ทั่วไปก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ผมทำสายเคเบิลเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอดีตัวเนี้ยพยายามจะหาซื้อไอ้โมเล็ก4พินเนี่ยมันหาซื้อยากมากอุตส่าห์สั่งซื้อไปที่จีนมันก็ไม่ขายให้มันขายมันลงราคาขายประมาณ9เหรียญมันก็ไม่ยอมขายให้มันโยนเงินขับมาก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อเข้าไปก็ใช้ได้ผมไปลองไปรอบแล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูวิธีการทำเราก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาพอเราต่อเสร็จปุ๊บพอซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดมาเราก็ไปอินสตอลก็คลิกตรงที่เซตอัพใช่ไหมฮะพอเราเข้าไปที่พอเซตอัพเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราใช้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็ไปใช้ที่โฟลเดอร์ตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับผมก็ใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็เซตอัพมันก็จะขึ้นหน้าเซตอัพมาให้ว่าอันนี้เราจะเซตอัพโปรแกรมมันชื่อ1314นะครับ OEM ก็กดไปนะครับเมื่อกี้ผมลบทิ้งไปหมดแล้วผมทดลองไปรอบแล้วก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้นะครับอันนี้ก็เร็วมากฮะแป๊บเดียวไม่นานเพราะโปรแกรมมันเล็กนิดเดียวครับอันนี้ผมใช้วิธีการเอากล้องถ่ายหน้าจอคอมเลยต้องขออภัยด้วยที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยภาพไม่อาจจะไม่ค่อยเป๊ะๆ เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยแต่ว่าอันนี้ตื่นเต้นก็ใช้ได้เสร็จแล้วพอเราเข้าโปรแกรมเนี่ยอันนี้เราปิดโปรแกรมนี้ก่อนแล้วเรามาเปิดตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเซตตรงนี้ option set port มันอย่าซูมเข้าไป set port มัน detect port เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันนี้ผมเสียบเข้าไปละข้างคอมตัวเนี้ยมันใช้ USB ก็กลายเป็นคอม5นะครับก็ไม่อยากให้มันนานมากเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเบื่อนี่เราก็มาเปิดไฟก็พอเปิดไฟเข้ากล่องต้องระวังให้ดีนะครับอย่าต่อกับขั้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล่องนี้ถ้าถอดมาจากรถหรือว่าในใช้งานมาแล้วเนี่ยมันจะมีไฟก็เหมือนทุกกล่องแหละครับมันก็จะมีข้างในมันจะมีแคปซิเตอร์มันก็จะเก็บค่าไว้พอเสียบตัวนี้มามันก็จะดิชาร์จแปะถ้าไม่อยากให้มันมีเกิดอาการอย่างนี้คุณก็เอารีซิเตอร์ตัวนี้ประมาณสัก 1K ขึ้นไปมาคอมแป๊บเดียวใช้ได้ก็เป็นการดิชาร์จค่า4ครับอันนี้เราก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์ตัวแรกตัวเนี้ยมันเป็นคอนเนคเตอร์ที่เราเรียกกันว่าไอ้ turn on ก็ทุกกล่องมันก็จะมี turn on นะครับแล้วเราก็จะมาเข้ากล่องตัวนี้เราก็จะเปิดสวิตช์เปิดต้องเสียบนะครับเส้นนี้เพราะเมื่อกี้ผมลองไม่เสียบว่ามันไม่ออกอันนี้เรามาดูที่หน้าจอตัวนี้เราก็แรกๆด้วยความไม่รู้เรื่องเลยก็มาออโต้ดีเทคจะมาออโต้ดีเทคมันก็จะดีเทคแล้วมันก็จะบอกสแกนปุ๊บมันก็บอกโอเคเราเจอแล้วเราเจอแล้วก็บอกว่าพอเจอแล้วเนี่ยให้คุณเซตอัพโดยใช้ Enhance Serial นะครับเราก็มาโอเคตัวนี้ก็ยังไม่เข้านะคุณต้องมาออก Connect ตัวนี้ทีนึงก่อนพอ Connect ปุ๊บมันก็จะไปหา Device สักพักหนึ่งแป๊บเดียวพอมันเข้ามาปุ๊บมันได้ปุ๊บมันก็จะมาขึ้นโมเดลเห็นไหมโมเดลมันขึ้นมาแล้ว 1205M เสร็จแล้วเราคลิกไปที่ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูโผล่ขึ้นมาตัวนี้ก็คือ Information ก็จะบอกว่าที่คุณซื้อมานะครับมันเป็นรุ่นนี้ serial number นี้ก็ว่าบลาบลาก็ว่ากันไปเสร็จปุ๊บเอาเข้ามาสิ่งที่เราต้องการก็คือตรงนี้แหละครับที่เพื่อนสมาชิกหลายคนอยากเล่นบางคนอยากทำรถก๊อปมีอยู่แล้วก็เอามาต่อนะครับก็อาจจะมีวอลเตจเคอร์เรนต์มาตั้งตรงนี้ว่าจะอันเดอร์เคอร์เรนต์ให้มันต่ำเท่าไหร่เตือนอันนี้ที่ผมอยากทำตัวนี้เพราะว่าผมอยากได้ตรงเนี่ย accelerate กับ quick start คือบางครั้งเราอยากให้มันเหยียบปุ๊บปื๊ดแบบกระเด้งเลยนะเราไม่ชอบแบบไซด์เวฟนุ่มๆเพราะว่าอันนี้ผมจะไปใส่โกคาร์ดผมต้องการให้มันเด้งครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้มันอยู่ล่างสุดหรือให้มันขึ้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปกี่วินาทีอย่างเงี้ยก็ลดจำนวน
วินาทีได้หรือ accelerate ก็คือ accelerate หมายความว่าอัตราความเร่งจะต่ำสุดเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่านะครับเสร็จแล้วก็โอเคมันก็เซฟอัตโนมัติหรือ throttle เนี่ยคุณจะเปลี่ยนปกติมันก็จะเปลี่ยนได้ว่าจะเอารุ่นไหนเป็นกี่ 015k หรือลากว่ากันไปนะครับหรือ throttle maxจะเอาความเร็วเท่าไหร่ 90% หรือ 100% คุณก็ว่ากันไปก็ทำได้หมดอันนี้ก็แมปปิ้งมันก็ไปเล่นกันนะครับก็มันมีโอ้ยอะไรเล่นเยอะแยะนะครับสนุกสนานแต่จริงมันก็ไม่ได้ยากเย็นซึ่งผมว่ามันออกแบบมาให้ง่ายพอสมควรนะครับก็โอเคก็เป็นที่พอจะเข้าใจกันแล้วตอนนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์1314ไปดาวน์โหลดกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนสมาชิกก็ประมาณนี้ครับก็ขอบพระคุณเพื่อนฝรั่งด้วยที่เอาไดอะแกรมนี้มาทำให้ผมไม่ต้องไปซื้อเคเบิลตัวราคาประมาณ12,000นะครับซึ่งตัวที่ตัวไม่กี่ร้อยบาทก็สุดยอดนะครับเส้นนี้ก็เอาเข้ามาเสียบเข้า USB ตัวนี้ก็ใช้ได้ละแต่ว่าต้องใช้เป็น DB9 นะครับซีเรียลก็คือเป็น Serial Data ไม่ใช่ TTL นะครับอย่าไปซื้อ TTL มานะครับก็คือรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับไดอะแกรมก็ตามนี้เดี๋ยวโพสต์ไว้ให้ในโพสของไม่ว่าจะโพสที่ไหนก็ตามขอบพระคุณมากครับเพื่อนสมาชิกโชคดีมีชัยบ๊ายบาย